สดีค่ะทุกคนพบกันกับออยอีกแล้วชินคือยก็วันนี้นะคะออยก็จะมาสอนทำผมลอนมาม่าคือจะบอกว่าอันนี้เป็นการทำผมลอนมาม่าครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยใช้เครื่องทำผมลอนมาม่าจะเป็นแบบนี้นะที่ออยใช้ออยจะบอกว่าออยเพิ่งซื้อมาแล้วก็ยังไม่เคยลองใช้เลยอันนี้จะเป็นการลองครั้งแรกไปพร้อมกับคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดออยใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่าใช้ตะกุกตะกักก็อย่าด่ากันเนาะเพราะว่าก็มาลองของใหม่ให้ดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นผมที่ออยอะไดตรงแต่ว่าความที่เราแบบเคยอยากจะเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างเป็นสาวแบบหวานแบ๊วๆก็เลยสั่งเครื่องทำผมลอนมาม่ามาอันนี้จะเป็นขนาด26 มิลลิลิตร อันนี้จะเป็นขนาด26 มิลลิลิตร มันจะเป็นขนาด26 มิลลิลิตร คือเขาจะมีขนาด26 มิลลิลิตร กับ32 มิลลิลิตร นะจ๊ะเครื่องทำผมลอนมาม่าอันนี้นะออยสั่งมาจาก Shopee นะจ๊ะอันนี้ที่ออยซื้อมาเป็นของยี่ห้อนี้นะทุกคนแล้วตรงนี้ก็เป็นตัวล็อกก็แล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะจะมีไฟทั้งหมดเนี้ยมีไฟทั้งหมด5 ระดับนะคะก็คือเปิดเพิ่มเลเวลเลยเอาสัก180มาทุกคนตอนนี้ออยก็ใช้ไฟอยู่ที่180 องศานะจ๊ะแล้วก็ไม่ได้แบ่งผมนะก็จะหนีบเลยหรือจะต้องแบ่งอ่ะนะตอนนี้ที่รีผมก็ยังเป็นเสียงอยู่อ่ะเนี่ยเป็นไหนหายอ่ะงงมากมันจะช็อตหัวหรือเปล่าเนี่ยออยก็จะมาลองเลยก็จะหนีบสัก3 หลอนจริงๆควรจะแบ่งผมนะแต่อันนี้แบบเดี๋ยวขอลองแบบไม่แบ่งละกันเว้นประมาณนี้100เอ้ยแกลอนมาว่ะเฮ้ยแกลอนมาว่ะนี่จะบอกว่าจริงอ่ะควรแบ่งผมนะเพราะว่าเห็นไหมว่ามันเป็นลอนแค่ข้างบนน่ะแล้วข้างในคืออะไรเป็นตรงเคยแก้ได้อยู่นะได้มาน่ามาเดี๋ยวเราขอแบ่งผมขึ้นไปโอ้ยจะเหลือบมองกระจกนะเอาจริงมันเหมาะมากเลยนะสำหรับคนที่แบบเป็นคนผมบางๆอ่ะคนผมบางแล้วก็แบบว่าอยากให้ผมมันหนาจริงๆแต่ก่อนที่ผมยาวก็ทำผมลอนนะไม่ได้ทำผมตรงเราผ่านป้าแกนี่เป็นไงเสร็จแล้วเลิศไหมคือมันอาจจะหยิกเยอะไปหน่อยเพราะว่าออยไม่ได้ทำรอบเดียวไงเห็นป้าออยย้ำหลายรอบพอออยย้ำหลายรอบปุ๊บอะมันก็ได้ทำให้ลอนหนามันถี่ขึ้นเพราะว่าเราไปย้ำบางทีอาจจะย้ำไม่ได้โดนรอยมันเนี้ยอันนี้ออยก็ไปเอากิฟต์มาปากแล้วนะคะก็จะไปลุกแบบนี้ในความเปรี้ยวมันก็ยังมีความหวานอยู่นะจ๊ะนี่เห็นไหมกิฟต์ก็การชนิดแหละก็เป็นฟินิชลุกสำหรับวันนี้แล้วนะจ๊ะเป็นยังไงคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากทำผมลอนตามแบบนี้นะคะก็ลองไปหาซื้อเครื่องหนีบผมที่เป็นลอนมาม่านะคือผมสั้นหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันทำได้แค่ไม่กี่ทรงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมสั้นก็ทำได้หลายทรงอยู่นะต้องไปหาทำดูกันนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ออยด้วยนะคะ
แล้วเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าคลิปหน้าออยจะมาทำอะไรให้ดูก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดนะคะเวลาออยมีคลิปใหม่ๆมาอัพก็จะได้เห็นกันเนาะก็สำหรับวันนี้นะออยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย